88,000 ล้านบาทที่กำลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้กับผมเห็นว่ามาไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาถ้าจะให้ถูกที่ถูกเวลาต้องดำเนินการตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม2563ก่อนพิจารณาพรก.เงินกู้จำนวน 1.9 ล้านล้านที่เพิ่งพิจารณาผ่านไปและถ้าพิจารณาตามข้อเสนอของพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็จะได้ประโยชน์อย่างน้อย2ประการครับท่านประธานประการแรกได้รับงบประมาณมาเยียวยาความเดือดร้อนประชาชนอย่างทันท่วงทีเพราะมีงบประมาณปี2563ให้ปรับเกลี่ยอยู่ก่อนแล้วในประการที่2หากปรับเกลี่ยงบประมาณในปี2563เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนประชาชนแล้วไม่เพียงพอจึงค่อยกู้เงินในจำนวนที่คาดการได้ว่าจะน้อยกว่า 1.9 ล้านล้านบาทภาระเงินกู้ของประเทศชาติและประชาชนก็จะน้อยลงจึงนับเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลในเชิงยุทธศาสตร์การใช้งบประมาณแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเมื่อเวลาล่วงเลยมาและเกิดความเสียหายดังกล่าวพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่มีทางเลือกใดนอกจากฟ้องประชาชนว่าเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลในการบริหารจัดการการใช้งบประมาณท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณจำนวน 88,000 ล้านบาทนี้เป็นการปรับเกลี่ยงบประมาณปี63จากกระทรวงทบวงกรมต่างๆเข้างบกลางให้อยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีณขณะนี้จึงต้องมาพิจารณาว่าสภาจะควบคุมตรวจสอบเสนอแนะอย่างไรให้การใช้เม็ดเงินงบประมาณนั้นเกิดประสิทธิภาพที่สุดรั่วไหลน้อยที่สุดในเงื่อนไขที่รัฐบาลมีเสียงข้างมากแต่ก็ต้องได้รับการถ่วงดุลจากเสียงข้างน้อยของพรรคการเมืองฝ่ายค้านท่านประธานที่เคารพครับในการพิจารณาพรก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทที่ผ่านมาพรรคการเมืองฝ่ายค้านได้เสนอแนะให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจากสภาขึ้นมาตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแต่เดิมพรรคการเมืองแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลไม่เห็นด้วยแต่เมื่อพรรคร่วมรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆประสานเสียงไปในแนวทางเดียวกันว่าควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจนเกิดกระแสโอบล้อมกดดันจนรัฐบาลต้องดำเนินการตามเสียงประชาชนแสดงว่าทุกภาคส่วนห่วงใยการรั่วไหลของงบประมาณต้องการใช้เม็ดเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนมากที่สุดดังนั้นการพิจารณาพรบโอนงบประมาณปี63จำนวน 88,000 ล้านบาทนี้ซึ่งเป็นการปรับเกลี่ยงบประมาณจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆให้มาอยู่ในงบกลางดังที่ผมได้กราบเรียนในเบื้องต้นจึงมีข้อพิจารณาว่าเราจะทำอย่างไรเสนอแนะอย่างไรให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดท่านประธานที่เคารพครับวิกฤตไวรัสโควิดเกิดขึ้นทั่วโลกในระยะเริ่มต้นปี2ปีนี้เราคงจะไปหวังพึ่งพิงจากต่างประเทศในด้านการส่งออกเหมือนเช่นเคยคงไม่ได้มากนักเพราะทุกประเทศต่างประสบปัญหาเช่นกันในระยะแรกนี้ผมเห็นว่าต้องกระตุ้นการบริโภคภายในให้เกิดการหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยในระดับล่างจนถึงระดับกลางให้มากที่สุดมีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรเมื่อมีคนตกงานเกือบ10ล้านคนกลับบ้านกลับชนบทไปอยู่กับพ่อแม่ลูกเมียกระผมจึงเห็นว่าเกษตรกรรม
จะพยุงชนบทพยุงเมืองและพยุงชาติอีกครั้งเหมือนเช่นวิกฤตเมื่อปี40ที่ผ่านมาที่เกษตรกรพยุงชาติท่านประธานที่เคารพครับกระผมเห็นว่าเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ของเราประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเบื้องต้นเราต้องส่งเสริมให้เกษตรกรอยู่ได้พออยู่พอกินเหลือก็ขายในประการแรกยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดและมีอยู่แล้วเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นการไกลคือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานที่ทรงมอบไว้ให้กับประเทศไทยประชาชนคนไทยรัฐบาลควรสนับสนุนการขุดสระในไร่นาอย่างขนาดใหญ่สนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แนะนำส่งเสริมให้เลิกใช้สารเคมีร้ายแรงจะได้มีกุ้งหอยปูปลาตามธรรมชาติให้จับกินและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยประชาชนสารพิษทั้งหลายก็ต้องแบนให้หมดไปตามมติสภาผู้แทนราษฎรที่พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าสุขภาพอนามัยเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการในประการที่สองครับท่านประธานผมขอเสนอแนะยุทธศาสตร์ยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวท่านประธานที่เคารพครับช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำทุกตัวจนเกษตรกรมีหนี้สินรกรุงรังผมจำได้ว่าในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมากระผมได้ไปพบกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ตำบลหนองบ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมมีเกษตรกรรายหนึ่งเธอพูดกับผมทั้งน้ำตาว่ากรีดยางจนหมดสวนก็ไม่พอค่าเทอมลูกผมจำได้มาจนทุกวันนี้บัดนี้เวลาผ่านมา6ปีน้ำตาเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ไหลอาบแก้มเหมือนเคยแต่น้ำตามันตกเข้าไปในอกท่านประธานที่เคารพครับยางพาราไม่ได้มีเฉพาะแค่อีสานภาคเหนือแต่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่ภาคใต้ของท่านประธานรวมแล้วทั้งประเทศปลูกประมาณ19ล้านไร่ผลผลิต 3.6 ล้านตันต่อปีเกษตรกรเกือบ1ล้าน3แสนไร่ถ้าเอาครอบครัวคูณเข้าไปหลายล้านคนก็ผมคิดว่าเกษตรกรปลูกยางพาราทุกยากอย่างยิ่งด้วยราคายางตกต่ำมาช้านานจะฟันทิ้งก็เสียดายเพราะฝ่าจะโตใช้เวลาหลายปีดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้ต้องหายุทธศาสตร์ในการพึ่งตนเองในการเพิ่มราคาน้ำยางพาราเรียกว่ายุทธศาสตร์ยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวทำอย่างไรกระผมขอเสนอแนะดังนี้ครับรัฐบาลต้องสนับสนุนการทำถนนในหมู่บ้านอย่างขนาดใหญ่ด้วยถนนที่มีส่วนผสมของยางพาราทั้งประเทศมีหมู่บ้านกว่า 70,000 กว่าหมู่บ้านคงใช้ยางพารามหาศาลทำอะไรอีกรัฐบาลต้องสนับสนุนการทำฝายยางเพื่อใช้ทดน้ำเพื่อการเกษตรตามตำบลหมู่บ้านต่างๆจะมีฝายยางเกิดขึ้นนับแสนแสนตัวให้ราษฎรได้กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรยางยังทำประโยชน์อีกได้มากมายควรให้มหาวิทยาลัยต่างๆได้เผยแพร่องค์ความรู้ในการผลิตเองใช้เองอย่าเพิ่งไปหวังพึ่งพิงต่างประเทศว่าเขาจะมาซื้อประการสำคัญที่สุดในการทำโครงการนี้คือต้องขจัดเหลือบหรือป้องกันเหลือบที่จะมาหากินกับยางพาราโดยเฉพาะการล็อกสเปคน้ำยางพาราไปจนถึงสูตรส่วนผสมต่างๆตามที่เคยเป็นข่าวมาเมื่อไม่นานมานี้รวมทั้ง
ต้องไม่เอายางในสต็อกมาใช้ให้ซื้อใหม่สดๆจากเกษตรกรราคายางจะได้สูงขึ้นก็ผมมั่นใจว่าจะเกิดการจ้างงานในตำบลหมู่บ้านอย่างขนาดใหญ่และการใช้ยางพาราอย่างมากมายมหาศาลนั้นก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีเงินจับจ่ายใช้สอยในตำบลหมู่บ้านเกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจหลายรอบท่านประธานที่เคารพครับในประการสุดท้ายในการพิจารณางบประมาณมีหลายบริบทที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบด้วยโดยเฉพาะบริบททางด้านความเชื่อมั่นทางด้านการเมืองการปกครองท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนี้ประกาศอย่างองอาจสง่าผ่าเผยกลางสภาหลายครั้งว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่พวกผมเห็นว่าเรายังห่างไกลกับคำว่าประชาธิปไตยอีกมากยกตัวอย่างยังมีการใช้คำสั่งคสช.ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเช่นนายกอบจ.ผู้ว่ากทม.อยู่ในตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ที่จะใช้งบประมาณตามพรบ.ตามพรก.เงินกู้ที่เราเพิ่งพิจารณาผ่านกันไปเนี่ยงบประมาณมหาศาลปกติการเลือกตั้งท้องถิ่นก็เหมือนกับส.ส.คือวาระ4ปีถ้าทำไม่ดี4ปีผ่านไปชาวบ้านก็เลือกคนใหม่เข้ามาบริหารใช้เงินภาษีอกรของประชาชนแต่ตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศใช้อำนาจคสช.ตามคำสั่งคสช.ที่1ทับ2557ลงวันที่25ธันวาคม2557และประกาศคสช.ฉบับที่85ทับ2557เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวท่านประธานครับบ้านเมืองจะไปรอดได้อย่างไรเมื่อการใช้งบประมาณ400ล้านและอีก 88,000 ล้านจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ผู้ที่คสช.ใช้คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นต่อไปเรื่อยๆแม้จะพ้นวาระแล้วก็ตามโดยใช้อำนาจตามคำสั่งคสช.ดังกล่าวเหนือกฎหมายปกติในระดับชาติเมื่อรัฐบาลประกาศยุบสภาหรือครบวาระครม.ก็จะใช้งบประมาณไม่ได้แต่ท้องถิ่นของเรายุคนี้แม้จะพ้นวาระตามกฎหมายปกติแล้วคสช.ก็ให้อำนาจผู้บริหารอยู่ไปเรื่อยๆจนรากงอกผมมองไม่ออกว่าจะใช้เม็ดเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพไม่รั่วไหลได้อย่างไรทางออกในเรื่องนี้รัฐบาลต้องกำหนดไทม์ไลน์ชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่และควรให้ปลัดอบจ.ปลัดอบต.เข้ามารักษาการแทนผู้บริหารท้องถิ่นได้แล้วถ้ารัฐบาลมีความจริงใจที่จะใช้เม็ดเงินงบประมาณที่ไปกู้เข้ามาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดท่านประธานที่เคารพครับผมไม่ได้เจาะจงว่าผู้บริหารท้องถิ่นใดส่อทุจริตแต่กฎหมายก็ควรเป็นกฎหมายไม่ควรเอาอำนาจนอกระบบมาครอบงำท้องถิ่นในระยะยาวมันผิดหลักการและเป็นช่องทางส่อทุจริตจึงขอถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านจะยกเลิกการต่ออายุผู้บริหารท้องถิ่นได้เมื่อใดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศด้านการเมืองการปกครองและท่านจะกำหนดไทม์ไลน์ในการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นได้เมื่อใดเพื่อให้การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอันจะเป็นการ
เป็นความหวังของประชาชนในท้องถิ่นที่จะแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตนเองที่ประชาชนเลือกกับมือขอถามท่านนายกรัฐมนตรีใน2ประการครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับ